สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในภาษาไทยนะครับคำว่าสวัสดีเนี่ยเรามีอยู่เพียงคำเดียวนะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกช่วงเวลาของวันนะครับส่วนในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคำว่าสวัสดีอยู่หลายคำด้วยกันซึ่งใช้แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของวันนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมตัวอย่างบทสนทนาของคุณซาโต้กับคุณทานากะกันนะครับおはよう。おはよう。久しぶりですね。元気ですか？久しぶりです。元気ですよ。คำว่าสวัสดีในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3คำนะครับคือ1นะครับโอไฮโยโอไฮโยเป็นคำแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะครับแล้วก็คำที่2เนี่ยจะใช้คำว่าคุณนิจิวะคุณนิจิวะก็จะเป็นการสวัสดีตอนกลางวันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือคำว่าโคมบังวะโคมบังวะก็จะเป็นการสวัสดีตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนะครับสำหรับคำว่าโอไฮโอเนี่ยจะเป็นคำที่ใช้สวัสดีได้กับเพื่อนหรือว่าคนที่เราสนิทแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดกับผู้ใหญ่หรือกับคนที่เรารู้จักกันครั้งแรกเนี่ยคนญี่ปุ่นจะพูดคำว่าโอไฮโอโกไซมัสโอไฮโอโกไซมัสคือใส่คำว่าโกไซมัสเข้าไปข้างท้ายหลังคำว่าโอไฮโออีกทีหนึ่งนะครับก็จะฟังดูสุภาพขึ้นส่วนคำว่าคุนิจิวะกับโคมบังวะเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับเป็นทั้งคำแสดงความสนิทสนมแล้วก็คำสุภาพได้อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคำว่าฮิซาชิบุริเดสฮิซาชิบุริเดสนะครับก็จะเป็นคำทักทายเวลาที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับส่วนคำว่าเกนกิเดสกะเกนกิเดสกะก็จะเป็นประโยคคำถามนะครับแปลว่าสบายดีไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะตอบว่าสบายดีนะครับก็จะพูดว่าเกนกิเดสเกนกิเดสนะครับทีนี้คำว่าเนะกับโยนะครับจะเป็นคำที่ใส่ในท้ายประโยคนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือคล้ายๆคำว่าณในภาษาไทยนะครับทีนี้จะต่างกันนิดนึงคือคำว่าเนะเนี่ยจะเป็นการบอกความรู้สึกร่วมกันของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังแต่ว่าถ้าโยเนี่ยจะเน้นความรู้สึกของผู้พูดเพียงฝ่ายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ในเวลาที่ต้องการบอกหรือว่าตอบคำถามหรือสอนอะไรในสิ่งที่เรารู้เพียงฝ่ายเดียวนะคือผู้ฟังเนี่ยไม่รู้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดว่าฮิซาชิบุริเดสเนะฮิซาชิบุริเดสเนะก็คือจะหมายถึงว่าเราทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันมานานเลยนะคือเป็นความรู้สึกร่วมกันทั้งสองคนนะครับแต่ว่าถ้าตอบเมื่อกี้คือในการ์ตูนเขาจะถามว่าสบายดีไหมแล้วเราตอบว่าเกนกิเดสโยใส่โยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการเน้นว่าตัวผมเองน่ะสบายดีเป็นการบอกข้อมูลที่เรารู้เพียงฝ่ายเดียวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบนะครับวันนี้เราได้พบกับคำทักทายคำว่าสวัสดีของภาษาญี่ปุ่นกันไปหลายคำนะครับยังไงหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับแล้วพบกันใหม่รายการหน้าครับสวัสดีครับไซโยนารา